สวัสดีครับกลับมาอยู่ในเกม World Warship Beats กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับการรีวิวเรือลำนี้ครับเป็นเรือพรีเมียมพิฆาตเทียร์10นะครับสายเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้ชื่ออ่านว่าอะไรดีอะเราอ่านออกเสียงอาจจะไม่ถูกนะเพราะว่าจริงๆอะมันเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์นะครับมันน่าจะอ่านว่าทรอมมั้งนะครับลำนี้เป็นเรือพรีเมียมนะครับอีกลำหนึ่งที่เป็นเรือพิฆาตนะของสายเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งปกติสายเนเธอร์แลนด์มันจะมีแต่เรือลัตเวนที่เป็นสายวิจัยอะเนาะแล้วก็มีพรีเมียมหนึ่งลำที่เป็นเรือลัตเวนแล้วก็มีเรือพิฆาตนี่แหละที่จะคล้ายๆกับลำเนี้ยที่เป็นเทียร์8นะครับก็ลำนี้จัดมาสไตล์ที่จะไม่เหมือนกับตัวเทียร์8ที่เป็นพรีเมียมนะไอ้นั่นอาจจะเหมือนฟีดาแลนด์นะครับเพราะจริงๆมันคือลำเดียวกันแต่ไอเนี้ยฉีกไปเลยนะครับเป็นอีกแนวหนึ่งไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเทียบกับเรือพรีเมียมเอ้ยผู้ผิดเทียบกับเรือสายวิจัยที่สเปคพอจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้คู่เปรียบมันไม่ค่อยมีให้เห็นได้ชัดนะครับอ่ะผมจะขอเปรียบกับฮอลแลนด์สายรวมชาติยุโรปละกันเพราะว่าสเตตบางอย่างมันจะใกล้เคียงกันนะครับอ่ะโอเคในเรื่องของสเตตมันอาจจะเทียบไม่ได้เป๊ะ 100% นะครับแต่ว่าผมจะเปิดสเตตเรือให้ดูคร่าวๆว่ามันมีบางอย่างหรือบางจุดอะที่มันจะแอบๆเหมือนไอ้สายรวมชาติยุโรปอยู่นะครับอ่ะอันแรกในเรื่องของสกิลนะครับทรอมเนี่ยมีบูทเร่งเครื่องขั้น 2-3 อันแล้วก็มี AA Burst ขั้น3เลยนะ3อันสกิลแอบเหมือนฮอลแลนด์แค่ไม่เหมือนแค่เรื่องเรดาร์ไม่มีนะครับแล้วก็ทรอมเนี่ยก็ตามสไตล์เรือในเนเธอร์แลนด์นะก็จะมีแอร์สไตล์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีละกันว่าแอร์สไตล์มันเป็นยังไงนะครับโอเคมาดูต่อนะครับมาดูสเตตโดยรวมๆของเรือลำนี้กันนะครับทรอมเนี่ยเลือดใจเยอะกว่าฮอลแลนด์พอสมควรเลยนะครับแล้วก็การน้ำกันไฟเนี่ยเฮ้ยมันแปลกมากเพราะปกติเรือพิฆาตอ่ะค่าการน้ำกันไฟไหมเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับมีไอเนี่ยสูงนะ 20% แน่ซึ่งแบบค่ามันลึกมากนะครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันว่ามีเรือพิฆาตลำไหนที่ค่าการน้ำกันไฟจะสูงขนาดนี้นะโอเคต่อมาดูในเรื่องของความคล่องตัวนะครับความคล่องตัวเนี่ยก็ทรอมความคล่องตัวไม่ได้ดีเหมือนแลนด์นะครับทั้งในเรื่องการออกตัวความเร็วสูงสุดองศากระเทือนต่อวินาทีนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้เลี้ยวนะโอเคจะติดออกในลักษณะที่ความเร็วสูงสุดอะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะปืนก็พอที่จะเทียบได้ใกล้เคียงกันนิดหน่อยอ่ะตีว่าใกล้เคียงกันนิดหน่อยนะครับปืนของทรอมเนี่ยใช้ปืนขนาด150มิลนะครับมี3ป้อมป้อมละ2กระบอกนะปืนโหลดค่อนข้างช้ากว่าอยู่แล้วแหละเพราะปืนมันคนละแบบกันแต่ว่า อยากจะให้ดูในเรื่องของแสตบางอย่างนะครับแอบจะเกือบเหมือนย้ำว่าแอบจะเกือบเหมือนแต่ไม่ได้เหมือน 100% นะครับในเรื่องของพวกระยะยิงดาเมจ HEAP นะครับโอเคอ่ะอันที่เหมือนจริงๆอ่ะน่าจะเป็นอันนี้แหละนะครับในเรื่องของตอร์ปิโดนะครับตอร์ปิโดทรอมเนี่ยมีแค่2แท่นนะแท่นละ3ลูกแต่โหลด36วินาทีไม่ใช่พูดผิด38นี่วินาทีคือตอมันโหลดเร็วกว่าฮอลแลนด์เยอะเลยนะแล้วก็ความเร็วตอก็ไม่ขี้เหร่นะ70ก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับอาจจะไม่เร็วเท่าสายยุโรปหรอกแต่ในเรื่องของการรีโหลดถือว่าเร็วนะครับแล้วก็ดาเมจถือว่าเยอะเลยนะ 3,600 เยอะกว่าฮอลแลนด์อีกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันเลยเป็นสเปคส่วนหนึ่งที่ผมเลยเอามาเทียบกับสายนี้เพราะว่าตออะโหลดเร็วนะครับเร็วฮอลแลนด์อีกแล้วมันเป็นเทียร์10ด้วยนะตัวทรอมมีแต่ A ระยะใกล้นะครับซึ่ง A ระยะใกล้เนี่ยก็จะมีดาเมจ271นะครับแล้วก็ระยะใกล้หน่อย3กิโลนะแล้วสุดท้ายค่าพางนะครับค่าพางก็อยู่ 6.36 ซึ่งค่าพางดีกว่าฮอลแลนด์อีกนะอ่ะทีนี้แอร์ไซต์ของทรอมเนี่ยมี2กองนะครับกองนึงเนี่ยมีบอมต่อแอร์ไซต์เขาเรียกว่าอะไรอะระเบิดต่อแอร์ไซต์1กรุ๊ปอะมี6ลูกนะครับซึ่งดาเมจตัวเครื่องแอร์ไซต์อะเลือดอยู่ที่ 2,400 นะครับระเบิดต่อเครื่องนะครับมี8ลูกเลยนะเยอะมากเลยนะนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็ลูกละ460นะครับปกติไฟ 6% ระยะก็อยู่ที่ 9.6 แต่เวลาโหลด36วิอ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูกับเรือลาตเวนอย่างสายวิจัยละกันว่าอ่ะใครเร็วกันเทียบในเรื่องของแอร์ไซน์นะไม่ดูสเตตอื่นนะครับจะเทียบให้ดูแค่ตัวแอร์ไซน์นะ
อุ้ยกดผิดขออภัยดูในเรื่องของเครื่องแอร์ไซส์นะดูตารางสุดท้ายอ่ะยอมรับว่าแอร์ไซส์ของตัวพรอมทรอมที่เป็นพรีเมียมเนี่ยเครื่องวินอ่ะมันน้อยกว่าโกลเด้นรีวที่มี8ดาเมจน้อยกว่าแต่โหลดเร็วกว่าครึ่งนึงเลยนะอันนี้64นี่36คือเร็วมากอ่ะเดี๋ยวขอเทียบกับอีกลำคือเทียบกับตัวในส่วนของ D7 Pro Win ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับซึ่งตัวนั้นเป็นเรือลัตเตเวนพรีเมียมเทียร์8ของฮอลแลนด์ที่มีแอร์ไซส์ลำแรกในเกมเลยนะแล้วก็สเตตในเรื่องของการโหลดแอร์ไซด์มันค่อนข้างเร็วนะครับแต่ดูซิว่าใครเร็วกว่ากันนะครับอ่ะยอมรับว่าของฝั่ง D7 แอร์ไซด์โหลดเร็วกว่าแต่เครื่องบอมพูดผิดระเบิดต่อลำอ่ะมันน้อยกว่าทรอมไอ้นี่โล่ไป8นี่เป็น4เองนะครับในส่วนของ D7 นะโอเคอ่ะทีนี้ต่อไปผมขอพูดในเรื่องของการอัพสกิลผู้การนะครับผู้การน่ะแนะนำว่าให้หาคนนี้มาใช้ดีสุดเพราะว่ามันจะมีสกิลแถว11ที่ช่วยเพิ่มในเรื่องของแอร์ไซส์ทำให้แอร์ไซส์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในเรื่องของการอัพสกิลถ้ามีผู้การคนนี้อัพตามนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีสกิลที่ต้องเปลี่ยนก็จะมีแถวที่11เนี่ยแหละมันต้องเปลี่ยนเป็นอัน2ไม่ก็อัน3เพราะอันแรกมันจะไม่ใช่แล้วมันจะไม่ได้เกี่ยวกับแอร์สไตล์มันจะเกี่ยวกับเครื่องบินแทนนะครับเครื่องบินธรรมดาด้วยนะไม่ใช่เครื่องแอร์สไตล์นะส่วนที่เหลือเนี่ยมีเปลี่ยนอีกแถวนึงก็คือแถว10เปลี่ยนเป็นอันแรกนะครับถ้าไม่มีผู้การคนนี้นะส่วนที่เหลือตามนี้ได้เลยส่วนเสริมช่องแรกผมเอาในเรื่องของรถเวลาโหลดปืนหลักนะครับช่องที่2ผมเอาเรื่องออกตัวเพราะว่ารู้สึกว่ามันอืดไปนิดนึงเลยอ่ะเพิ่มเรื่องการออกตัวไปหน่อยนะส่วนช่องสุดท้ายอ่ะจริงๆอ่ะอัพเลี้ยวก็ได้นะครับแต่อัพค่าพางก็ดีไปอีกแบบได้2อันนี้นะครับความเร็วสูงสุดก็อัพได้นะไม่ผิดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าช่องนี้อัพความเร็วสูงสุดอ่ะผมแนะนำว่าช่อง2อาจจะเปลี่ยนเป็นเลี้ยวนิดนึงให้เรือมาคล่องตัวหน่อยนะครับอ่ะในเรื่องของ Edit Bonus Edit Bonus ผมเอาในเรื่องของ Damage Torpedo เพิ่มนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสน้ำท่วมนะซึ่งมันจะทำให้แบบโอ้โหการเล่น Torpedo มันสนุกมากขึ้นเพราะตอมันโหลดเร็วอยู่แล้วใช่ไหมได้ Damage เพิ่มขึ้นเพิ่มโอกาสน้ำท่วมขึ้นอีกปล่อยตอสนุกเลยครับอ่ะในเรื่องของลายพรางอันนี้เป็นลายพรางพิเศษนะครับของเรือมันก็คือลายพรางของเนเธอร์แลนด์นั่นแหละก็คือเป็นลายพรางของกองเรือเนเธอร์แลนด์นะครับก็จะสไตล์สีประมาณนี้ก็สีพาสเทลดีตามสไตล์ของเรือดัชนะครับเรือเนเธอร์แลนด์แล้วก็ลายพรางปกติลายพรางตวัดสายก็จะลายประมาณนี้นะครับอ๋อหลุดประมาณนี้นะครับอ่ะโดยรวมถามว่าลำนี้ดีไหมลำนี้เป็นเรือมีค่าที่แตกมากทีแรกตอนที่ผมได้ลำนี้มาเทสนะคือตอนได้มาแล้วดูแสตคร่าวๆนะแบบไม่สนุกแน่อ่ะใช้คำนี้เลยไม่ได้ดูแสตบางตัวเลยนะไม่สนุกแน่ๆแต่พอไปเล่นแล้วปรากฏว่าเฮ้ยสนุกมากแล้วทำดาเมจได้ค่อนข้างดีด้วยโดยเฉพาะแอร์ไซที่โหลดเร็วประมาณ30กว่าวิอ่ะครับโอ้สนุกมากแล้วแอร์ไซมันปล่อยได้ค่อนข้างแม่นอ่ะเออใช้คำนี้เลยนะค่อนข้างแม่นเป็นเรือมนึงที่โอ้โหแอร์สไตล์น่ากลัวมากแล้วมันเป็นเรือพิฆาตนะมันไม่ใช่เรือลัตเตอร์เวย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแอบๆอยู่ตรงไหนแล้วมันแอบปล่อยแอร์ไซสปอร์ตเพิ่มได้ด้วยนะเออเนี่ยคือจุดดีของมันนะครับข้อเสียมันนะมีอยู่อย่างเดียวเลยที่ผมรำคาญและอึดอัดมากเลยคือความคล่องตัวมันนี่แหละนี่คือข้อเสียหลักๆเลยความคล่องตัวมันไม่ดีแล้วมันไม่มีสกิลควันให้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าก็ต้องหาจังหวะหลบปลีกกระสุนเอาเองหรือหาจังหวะหนีเอาเองจากการที่ไม่มีควันนะครับอ้อมีข้อที่เป็นไม่เชิงข้อเสียมันเป็นข้อที่ทำให้ลำเนี้ยเล่นยากนิดนึงก็คือกระสุนมันจะย้อยหน่อยๆแต่ไม่ย้อยเท่าพวกสายแบบสารัดนะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รู้สึกว่ามันย้อยนะถ้ายิงพวกเรือพิฆาตไกลๆมันจะเหนื่อยหน่อยต้องยิงใกล้ๆต้องยิงใกล้ๆถึงจะพอสนุกนะครับโอเคครับปะคลิปเริ่มยาวละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเชิญรับชมรีวิวในส่วนของทรอมกันได้นะครับผมโอเคครับปะเชิญรับชมรีวิวทรอมกันได้ครับผมWe'll be right back.
Capture Area C. Target spotted. Our team captured the area. Torpedoes! We hit the enemy! Engine boost activated. The situation is under control. We're under attack! Enemy ship locked. Our team captured the area. Engine boost activated. Good job. Enemy team captured the area. Locked on. Target hit.